wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach hand. Na palcach hand. ก็โอเคนะครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับในวันที่พี่แมวก็ไปรวบรวมแบบข้อมูลใหม่ๆคือแบบน้องๆหลายคนแบบเอ้ยพี่ผมอยากจะรู้ว่าชุดนี้ไอเทมอะไรที่กำลังจะมาใหม่นะครับพี่แมวช่วยหานะครับคือพี่แมวบอกเลยว่าการหาข้อมูลพี่แมวเนี่ยคือแบบหายากมากครับกว่าจะได้คลิปในการหานะครับก็น้องๆก็ช่วยแบบว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อแบบให้คนอื่นแบบได้รับรู้นะครับพี่แมวก็พยายามหาแบบว่าสุดความสามารถของพี่แมวนะครับผมโอเคนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมเรามาเริ่มหัวข้อที่1 นะครับสำหรับของที่กำลังจะใหม่นั่นคือเรื่องของชุดนะครับผมเป็นเรื่องของชุดใหม่คือเรื่องของชุดคนป่านะครับชุดคนป่าเดี๋ยวมันมี2แบบมันมีแบบไอที่แบบว่าใช้สแตมป์สีแดงแต่อันนี้เป็นชุดคนป่าแบบอีดาน่าโจนนะครับพี่แมวออกเสียงผิดพี่แมวต้องขออภัยด้วยนะครับพี่แมวคิดว่ามันน่าจะออกเสียงอย่างนี้แหละอีดาน่าโจนอะไรสักอย่างนะครับก็ถ้าเราดูจากชุดนะครับเป็นชุดที่แบบว่าโอ้โหดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะสวยกว่าชุดคนป่าที่มันอยู่ในสแตมป์สีแดงนะครับที่เอาสแตมป์สีแดงแรกอ่ะคือชุดมันแบบดีไซน์ได้สวยมากแบบว่าแบบเป็นคนป่าแล้วก็ชุดมันสามารถแยกได้นะครับผมแบบว่าแยกเป็นทั้งด้านของท่อนหัวท่อนเสื้อท่อนกางเกงแล้วก็ท่อนรองเท้านะครับโอเคครับเรามาดูทั้งด้านของราคากันนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ999เพชรนะครับเขาสั่งรับพี่เมียวคิดว่าแพงไหมก็ไม่ค่อยแพงก็ประมาณ1,000เพชรอ่ะพี่เมียวคิดว่าถ้ามันลดราคามันน่าจะราคาไม่ถึง1,000นะครับน่าจะเหลือมาแค่600-700นะครับพี่เมียวคิดว่าสายแบบสายสะสมคือมันแบบต้องมีอ่ะคือชุดนี้มันเท่จริงครับถ้ามันมาพี่เมียวอาจจะจ้องจับหน่อยครับเพราะว่าพี่เมียวชอบครับชุดคนป่านะครับโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของโหมดเอเลี่ยนเฮ้ยมันมีจริงเปล่าวะโอเคครับเรามาดูเรื่องของโหมดเอเลี่ยนนะครับโหมดเอเลี่ยนเนี่ยในความคิดพี่เมียวเนี่ยพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะมีนะครับโหมดเอเลี่ยนก็แบบว่าแนวยิงแบบหุ่นยนต์หรือยิงแบบเอเลี่ยนแบบว่าเลือดกระจายเลือดเขียวกระจุกกระจุกกระจักอะไรนั่นแหละครับไม่เหมือนโหมดซอมบี้แต่พี่เมียวคิดว่าถ้าเป็นโหมดเอเลี่ยนเปลี่ยนตัวละครซอมบี้เป็นโหมดแบบว่าเป็นตัวละครอย่างอื่นนะเปลี่ยนจากซอมบี้เป็นแบบว่าเป็นตัวละครแบบเอเลี่ยนแบบอาจจะแบบว่าภาพแบบจะดีไซน์แบบเท่ๆหน่อยเนาะคือขนาดมันยังมีโหมดซอมบี้เลยแล้วโหมดเอเลี่ยนจะไม่มีจริงนะครับน้องคิดว่ายังไงแต่ละพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะมีเหมือนกันนะสำหรับโหมดเอเลี่ยนก็นะครับหน้าตาโหมดก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปเอเลี่ยนแล้วก็เขียนว่าเอเลี่ยนโหมดนะครับก็พี่เมียวไม่แน่ใจว่ามันมีจริงหรือว่ามันมีคนตัดต่อหรือว่าถ้าแม่งตัดต่อนี่คือแม่งตัดต่อได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าโคตรเนียนครับน้องพี่บอกเลยว่าโคตรน่าเล่นครับสำหรับโหมดเอเลี่ยนนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับคือเรื่องของรถบ้างเรามาคุยถึงเรื่องรถกันบ้างดีกว่านะครับรถเนี่ยเป็นพาหนะในฟรีไฟค่อนข้างที่จะเป็นความสำคัญนะครับโอเคนั้นเรามาดูกับรถที่1เลยนะครับก็คือเรื่องของรถจิ๊บครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยจะเป็นภาพเหมือนแอนดูนะครับแบบว่ากอดแบบกำลังแบบกอดแบบกอดแบบกอดไหล่มันอ่ะแล้วก็แบบยืนอยู่หน้ารถเป็นรถจิ๊บครับพี่เมียไม่แน่ใจว่าภาพเป็นภาพตัดต่อไหมแต่พี่เมียคิดว่าพี่เมียเทไปทางภาพทางด้านของภาพจริงที่เราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้จริงนะครับสำหรับชุดนี้เนาะสำหรับรถคันนี้เนาะคือมันรูปร่างมันก็เป็นแบบว่ารถจิ๊บแบบน่าขับเหมือนกันเนาะรถจิ๊บถ้าพี่เมียวอยากให้มันมีคือแบบอยากให้มันนั่งได้4คนอะคือในเกมมันมีรถจิ๊บอยู่แล้วครับเป็นรถจิ๊บแบบว่ามันมีแบบฝาครอบแบบมีแบบหลังคาครับแต่รถจิ๊บที่เราดูเนี่ยมันเหมือนรถจิ๊บแบบลุยๆแบบไม่มีหลังคาคือแบบก็น่ามีเหมือนกันนะเพราะว่ารถนั่ง4คันนั่ง4คนหรือนั่งเป็นแบบเป็นตี้เนี่ยเขาให้จะออกมาน้อยก็มีแค่พวกรถจิ๊บแล้วก็รถพวกบีฟู้ดถูกไหมครับก็อยากให้มีแบบว่ารถแบบแนวนี้แบบรถแบบสายลุยไม่คุยเยอะพี่แมวก็อยากให้มีเหมือนกันนะครับสำหรับรถจิ๊บนะครับโอเคนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหถ้าเราดูจากรูปภาพนี่คือแบบคือถ้าใครรู้จักยี่ห้อแล้วคันนี้ช่วยคอมเมนต์ดีครับมันเหมือนรถอะไรพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันชื่อ MNX หรือ MNX นะครับพี่แมวถ้าพี่แมวออกเสียงผิดหรือพูดผิดพี่แมวต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพี่แมวเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องรถนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะสำหรับเจ้ารถท่าหน้าของรถสีขาวแล้วแบบว่าล้อกลางปีกกระพือแบบหมดรถแบบอวกาศอ่ะน้องๆคือแบบอยากให้มีจริงๆเลยแต่พี่แมวคิดว่าภาพนี้เนี่ยมีโอกาสที่เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะน้อยครับน้อยกว่ารถจิ๊บเนาะโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับก็คือท่าหน้าของระเบิดควันครับผมที่พี่แมวเคยเกริ่นไว้สำหรับคลิปแบบปีที่แล้วเห็นไหมครับคือระเบิดควันคือเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับคลิปนี้ไม่น่าตัดต่อครับคลิปนี้เป็นของเซิร์ฟนอกนะครับพี่แมวคิดว่าระเบิดควันแน่ซื้อเป็นตัวนั่งของเป็นไอเทมเนาะคือราคามันเหมือนเป็นมันอยู่ในสุ่มกล่องอ่ะมันแบบสกินปืนเลยเนาะมันเหมือนแบบอยู่ในกล่องเหมือนสกินปืนเนาะคือราคาระเบิดควันนี่ก็อยู่ที่ประมาณ150เพชรก็ถามว่าแพงไหมก็พอได้อยู่นะสำหรับสายเติมก็นะครับสายฟรีก็ไม่ได้เล่นหรอก
แต่พี่แมวเห็นมันลองแบบว่าลองปาแล้วครับมันเป็นระเบิดแบบเหมือนเป็นระเบิดแฟลชมันไม่คล้ายคลึงกับระเบิดควันคือมันปาแบบวิ่งหายเลยครับน้องๆพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นระเบิดวิ่งมากกว่าระเบิดแฟลชมากกว่าระเบิดควันนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเรามาดูทางด้านของเซิร์ฟนอกกันนะครับคือเซิร์ฟนอกเนี่ยคือจะบอกว่าแจกเยอะมากครับเซิร์ฟนอกเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันแจกของเยอะมากครับเห็นไหมครับแจกทางด้านของเหมือนเป็นแบบว่าบัตรสุ่มแรงโกบัตรสุ่มแอร์บัตรสุ่มโกแล้วก็บัตรสุ่มทางด้านของไดมอนด์รอยัลนะครับแล้วก็มีทางด้านของเงินนะครับเป็นโกเนาะก็ 5,000 4,000 ก็แล้วแต่แบบอันดับเนาะแล้วก็แบบว่าแจกไปทางของบัตรสร้างห้องด้วยคือเซิร์ฟนอกคือแบบแจกบัตรสร้างห้องได้เถื่อนมากคือแบบคือมันแจกเลยคือแบบเซิร์ฟไทยก็ยังไม่มีวางขายนะสำหรับไอ้บัตรสร้างห้องคือบัตรสร้างห้องหายากมากครับถ้าไม่ใช่แคสเตอร์หรือกิจกรรมที่เจมแบบว่าบอกให้ก็คือแบบการที่จะได้บัตรสร้างห้องมานี่ค่อนข้างที่จะได้ยากมาพอสมควรนะครับโอเคนะเรามาดูถึงเซิร์ฟนอกกันอีกนะครับพี่เมียวอยากพามาดูเซิร์ฟนอกบ้างนะว่าของแจกเขาเป็นยังไงบ้างต่างจากไทยหรือเปล่านะครับก็โอเคนะเรามาดูทางด้านของชุดหัวข้อนะครับคือแบบมันเหมือนว่าเป็นไข่ใช่ไหมครับมันเป็นไข่อ่ะแล้วเอาไปแลกเหมือนเป็นแลกชุดทางด้านของชุดแบทเทิลสูตรคือชุดนี้คือไม่มีขายแล้วคือพี่เมียวอยากได้ชุดนี้มากคือชุดแม่งแบบเท่จริงมันเคยประเทศไทยเคยมีกิจกรรมเป็นขนมอะไรนะฮะขนมอะไรเล่ๆอะไรไม่รู้ที่มันซองละ12บาทนะครับผมสีฟ้าสีเขียวอ่ะคือมันจะมีโค้ดหนึ่งอันพี่เมียวเติมไม่ทันครับพี่เมียวพลาดครับพี่เมียวอยากได้ชุดมากชุดแบทเทิลสูตรคือแม่งเท่จริงแบบว่าแบบออกแนวแบบหุ่นยนต์เป็นชุดที่พี่เมียวคิดว่าน่าจะสวยสุดแล้วสำหรับชุดหุ่นยนต์นะครับผมก็โอเคนะสำหรับพี่เมียวคิดว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าแจกแบบบ้าระห่ำมากพี่เมียวก็อยากไปเล่นเซิร์ฟนอกเหมือนกันพี่เมียวกำลังหาวิธีไปเล่นเซิร์ฟนอกเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับทางด้านของปืนบอมเฮ้ยปืนบอมจริงเหรอวะคือถ้าเราดูจากภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่แบบว่าพี่เมียวคิดว่ามันเป็นภาพที่แบบไม่ได้ตัดต่อ100ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคนแบบถือปืนบอมเหมือนเป็นชุดแบบมันเหมือนแบบทหารน่ะทหารนาซีแบบถือปืนบอมอ่ะกำลังยิงเหมือนเป็นแบบว่าเฮลิคอปเตอร์เหมือนเป็นแบบว่าเครื่องบินลบคือแบบเอ้ยภาพนี้คือแบบพี่เมียวคิดว่าปืนบอมเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมานะเพราะว่าฟรีไฟร์เนี่ยมีทั้ง M79 แล้วก็ปืนเหมือนเป็นปืนยิงระเบิดอะในโหมดซอมบี้ซึ่งโหมดซอมบี้เนี่ยเจียมเอาออกไปแล้วถ้าเรากลับว่าปืนไอ้บอมนั้นอะไอ้ปืนบอมเจียอะวะ GSL 140หรือเปล่าพี่แม่ไม่แน่ใจนะครับมันเอาออกไปแล้วถ้ากลับว่ามันไม่มีแล้วถ้ากลับว่าตอนนี้เหลือปืนบอม1ชนิดก็คือนั่นของ M79ก็มีโอกาสที่เป็นทางด้านของปืนบอมเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยคือถ้าถามว่าภาพนั้นตัดต่อพี่เมียคิดว่าไม่น่าตัดต่อภาพนี้แม่งน่าจะของจริงกระทิงแดงว่ะน้องๆทุกคนก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับทางด้านของปืนใหม่เนาะถ้าเราดูจากปืนรูปภาพปืนใหม่เนี่ยเป็นรูปผู้หญิงแบบถือสเก็ตบอร์ดแล้วถือปืนใหม่ถ้าลองดูจากภาพนะครับถ้าเราลองดูกันแบบชัดๆหรือซูมดูเนี่ยภาพเนี่ยมันเป็นปืนเหมือนรูปร่างเหมือนปืนสีขาวนะครับมันเหมือนปืนอารมณ์แบบมันเป็นสีขาวนะทุกคนคือเป็นแบบว่าไม่น่าเป็นสกินนะครับไม่ได้เป็นแบบสีมันแบบสีของปืนมันเลยอะให้เป็นสีขาวนะครับรูปร่างปืนเนี่ยถ้าพี่เมียความคิดพี่เมียมันเหมือนปืนแบบมันเหมือนปืน M16 หรือปืนแบบถ้าใครเคยเล่นเกมบอร์ซีนะครับมันจะเหมือนปืนฮันนี่ฮะมันชื่อฮันนี่หรือเปล่าพี่เมียน่าจะใจนะมันเรียกว่าปืนฮันนี่อ่ะแล้วข้างหน้ามันเหมือนแบบว่าเป็นแบบหน้าไม้อ่ะทุกคนลองดูแบบมันเหมือนแบบหน้าไม้มากอ่ะคือแบบน่าเป็นปืนแบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าน่าจะของจริงว่ะน่าเป็นปืนแบบว่าฮันนี่หรือไปเป็น M16 บวกกับปืนหน้าไม้คือแบบพี่เมียไม่แน่ใจนะชื่อปืนนี้มันชื่อปืนอะไรมันอ่านยากมากครับชื่อปืนมันอยู่ข้างบนน่ะมันยาวเกินคือพี่เมียก็ไม่ได้เก่งอังกฤษหรอกพี่เมียก็ไม่อยากอ่านนะ โอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่9นะครับทางด้านของสโคกนะครับสโคกแบบสโคกมันไม่แน่ใจว่าเป็นสโคกความร้อนหรือสโคกจับความเย็นนะครับเฮ้ยสโคกจับความเย็นมันเป็นยังไงวะมันมีแต่สโคกจับความร้อนคือสโคกจับความร้อนมันจะเป็นแบบว่าสีเขียวใช่ไหมครับเวลาเจอเป้ามันเป็นเป้าสีแดงนะแต่ภาพนี้คือมันเป็นสโคกแบบสีฟ้าครับมันเป็นแบบว่าซูมเหมือนแบบน่าจะเป็นสโคกความเย็นนะพี่เมียวไม่รู้เหมือนกันว่ะน้องๆถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีละกันนะพี่เมียวคือแบบหมดปัญญาแล้วแต่สโคกนี้คือแบบถ้ามันมาจริงพี่เมียวว่ามันน่าจะเฟี้ยวเหมือนกันนะครับก็คือสโคกแบบรูปร่างคือแบบสวยมากครับน้องๆคือเป็นแบบว่าสโคกแบบแนวแบบเป็นแบบกล้องแบบเรดด็อกนะครับเรดด็อกหรือเรดด็อกไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสโคกสีฟ้าเวลาซูมคนแบบมันก็เท่เหมือนกันนะถือว่าเป็นกล้องสโคกแบบคือจริงฟรีไฟก็น่าจะเอาสโคกคูณ8เข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะเอาสโคกไอ้เรดด็อกมานะครับอยากให้เอาสโคกเอาความร้อนมาก่อนละกันเนาะคือค่อยเอามานะครับผมโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือหัวข้อที่10หัวข้อสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็คือทางของถังครับน้องๆตอนนี้ฟรีไฟมีกี่ถังแล้วครับแน่นอนครับตอนนี้มี2ถังก็คือทางของถังสีแดงถังสีแดงก็คือถังระเบิดส่วนถังที่2ก็คือถังสีฟ้าที่มาใหม่ก็ไม่คล้ายคลึงมาใหม่ก็มาใหม่แหละ
ก็คือถังที่เป็นถังควันนะครับก็คือแบบถังแบบมันเป็นถังควันแหละน้องๆคือแน่นอนครับฟรีไฟร์ก็ยังไม่มีถังพิษนะครับแบบว่ายิงแล้วแบบว่าตุ้มแล้วแบบว่าเป็นพิษแบบเวลาโดนแล้วแบบเลือดรถอ่ะใครถ้าใครเคยแบบยิงหน้าไม้อ่ะคือหน้าไม้เวลายิงมันจะเป็นแบบดาเมจแบบ35แล้วก็มีพิษแบบลบทีละ5ลบทีละ5ลบทีละ5แบบเลือดแบบลดเรื่อยๆอ่ะพี่เมียวคิดว่าฟรีไฟร์น่าจะมีทางด้านของถังระเบิดพิษนะในความคิดพี่เมียวน่าจะมีโอกาสที่น่าจะมีโอกาสที่จะมาในความคิดพี่เมียวนะครับสำหรับน้องๆเนาะถ้าน้องคิดยังไงน้องๆก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันสำหรับเจ้าระเบิดถังพิษอยากให้มาหรือเปล่านะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้พี่เมียวก็รวบรวมของมาใหม่ๆจากเซิร์ฟนอกนะครับบางอันอาจจะจริงหรือบางอันอาจจะไม่จริงนะครับก็น้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมเนาะอาจจะไม่ต้องเชื่อพี่เมียว 100% ก็ได้น้องๆอาจจะใช้ความคิดแบบเอ้ยมันจะมีจริงหรือมันไม่มีจริงน้องๆก็ลองไปคาดเดากันนะครับพี่เมียวก็หาข้อมูลใหม่ๆมาให้น้องๆได้รู้นะครับบางอันอาจจะมาจริงบางอันอาจจะมาหลอกนะครับก็โอเคนะพี่เมียวก็หาอย่างเต็มความสามารถนะเพราะว่ามันหายากมากครับคือการที่จะหาของใหม่ๆมาเนาะก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับเพื่อจะได้แบบก็บางคนก็ใครมาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่เมียวนะครับก็เจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ